สวัสดีครับช่วงแรกของรายการคนวงในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปคลุกวงในทีมฟุตบอลเล็กๆทีมหนึ่งที่สร้างปรากฏการณ์ทางสังคมที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสหลายพื้นที่ยังคงเกิดเหตุร้ายบ่อยครั้งภาพที่คนภายนอกส่วนใหญ่ได้รับรู้หนีไม่พ้นภาพของความรุนแรงเสียงระเบิดรอยเลือดและความโศกเศร้าแต่บนผืนแผ่นดินเปื้อนเลือดแห่งนั้นยังคงมีสนามหญ้าของความฝันและความหวังร่วมกันของคนในพื้นที่เมื่อใดก็ตามที่ทีมฟุตบอลนราธิวาส FC ลงแข่งขันผู้คนมากมายไม่ว่าจะมาจากอำเภอใดห่างไกลแค่ไหนต่างหลั่งไหลเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมหัวเราะและมีความสุขร่วมกันราวกับว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฝันร้ายที่ผ่านพ้นไปแล้วร่วมออกเดินไปบนแผ่นดินศรัทธาค้นหาความหมายที่คนเหล่านั้นได้ร่วมกันทำกับคนวงในวันนี้ครับคือจังหวะที่ผมกระชากลูกหลุดเดียวเลยครับเดี๋ยวผมแต่ผมยิงออกนอกกรอบเองครับแฟนบอลจากนราธิวาสครับที่ตามไปถึงเชียงรายแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมีสมาธิในเกมแล้วก็ช่วยกันเล่นกับจังหวะเวลาเลยครับเขาจะยิงประตูเข้ายิงประตูจะเข้าแล้วแต่ว่าผมสามารถปัดได้ออกจากเส้นประตูพอดีครับก็ลูกนั้นที่ประทับใจที่สุดใจในทีมนราธิวาสมากเพราะว่าช่วยกันเล่นพี่ๆในทีมนราธิวาสนี้สมมติจะเป็นพี่น้องกันในจังหวัดไม่ใช่คนอื่นไกลวันนี้เป็นวันฝึกซ้อมของสโมสรฟุตบอลนราธิวาส FC นะครับเขาฝึกซ้อมกันเป็นประจำที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสแห่งนี้ในวันซ้อมสนามกีฬาแห่งนี้ว่างเปล่าอัฒจันทร์ทุกด้านไม่มีผู้คนอยู่เลยแต่ถ้าเป็นในวันจริงนะครับที่นี่จะเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งผู้คนมากมายจะหลั่งไหลมาที่นี่ล้นหลามคนเหล่านั้นเดินทางมาที่นี่ในท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่ยังระอุอยู่ในพื้นที่เรียกว่าเหตุการณ์ยังไม่ปกตินั่นหมายความว่าผู้คนจำนวนมากที่มารวมกันอยู่ที่นี่เขามีความหวังอะไรบางอย่างร่วมกันเขามีความสุขอะไรบางอย่างร่วมกันและมันมีสิ่งที่คนเหล่านั้นเห็นว่ามีความหมายเกิดขึ้นบนพื้นสนามหญ้าแห่งนี้ไว้ลายนักรบแดนสัตว์
ราจะเชียร์สุดแรงสู้สู้สู้ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปแรงมีเท่าไรทุ่มไปหมดใจนราธิวาสไว้ลายนักรบแดนสตอแรงมีเท่าไรทุ่มไปหมดใจนราธิวาสไว้ลายนักรบแดนสตอการขึ้นดิวิชั่น1นี่นั่นหมายความว่าเราต้องไปเจอกับทีมเก่งๆจากทุกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกอีสานทั่วประเทศถ้ามีคนเขาบอกว่าทีมนราธิวาสเนี่ยเป็นเหมือนปลาใหญ่แต่เป็นปลาใหญ่ในแม่น้ำบางนาราเท่านั้นแหละเมื่อไหร่ที่ว่ายออกไปสู่มหาสมุทรหรือออกไปสู่การแข่งขันระดับประเทศที่ต้องเจอกับทีมเก่งๆจากทุกจังหวัดจากหลายๆจังหวัดที่คัดมาแล้วนราธิวาสที่เคยเป็นปลาใหญ่ในแม่น้ำบางนาราก็จะกลายเป็นแค่ปลาตัวเล็กๆในมหาสมุทรที่มีคู่ต่อสู้เคี่ยวลากดินเท่านั้นตรงนี้จะว่างอันนั้นเป็นความเข้าใจของภายนอกนะก็อาจจะมองอย่างนั้นแต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นเราเป็นปลาตัวเล็กก็จริงแต่ว่าโครงสร้างของปลานี่มันแข็งแรงกระดูกปลานี่ไม่ต้องพูดถึงหมายถึงว่าจะอยู่ในแม่น้ำระดับไหนก็แล้วแต่เราคิดว่าเราสามารถไปได้เพราะความสำคัญของการทีมบอลคือหนึ่งเด็กถ้ามุ่งมั่นก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งหัวใจสองคือทีมงานถ้าเข้มแข็งมีความเข้าใจและก็มองไปข้างหน้าในแง่ของการพัฒนาคือถ้ามันรวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าแม่น้ำไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาหรือแม่น้ำมูลชีหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเราไปได้สบายแล้วถ้าเกิดว่าได้ขึ้นไปดิวิชั่น1จริงๆมีทีมที่ต้องแข่งขันจากทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยการที่เราต้องมีการแข่งขันเย่าเยือนแน่นอนว่ามันจะมีคนจากอีกหลายจังหวัดเลยที่ต้องเดินทางมาเยือนสนามแห่งนี้พื้นที่ที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงตรงนี้ตรงนี้คาดหวังอะไรมั้ยคือผมจะบอกตรงๆอย่างนี้นะคือจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเราก็ไม่มีจุดขายอะไรมากมายแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่ท่านผู้ว่าได้วางไว้ก็คือเอากีฬากับการศึกษานำการพัฒนาก็ผมว่าฟุตบอลน่าถึงจุดนี้เนี่ยช่วยได้เยอะนะเป็นการเปิดเมืองเปิดจังหวัดนะฮะแล้วก็สร้างมิตรภาพผมกล้าการันตีว่าถ้ามีคนไปถามทีมฟุตบอลที่เคยมาเยือนจังหวัดนราธิวาสจะไม่มีสักคนเลยบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าเขาได้รับความดูแลความเอาใจใส่และก็การให้สิ่งดีๆความเป็นมิตรภาพของพี่น้องชาวจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในสนามหรือนอกสนามเขามีความสุขผมกล้าการันตีว่าทุกคนที่มานราธิวาสเนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่คิดอยากให้คนต่างจังหวัดเขารู้ว่านราธิวาสเนี่ย